พวกลูฟี่เก่าคำราโกอิ้งเมรี่และรักษาบาดแผลจากการต่อสู้ตอนนั้นเองแฟรงกี้ก็ปรากฏตัวแล้วเสนอตัวเป็นคนสร้างเรือลำใหม่ให้ทุกคนลูฟี่รับคำเสนอของแฟรงกี้ด้วยความดีใจพอเรือเสร็จสมบูรณ์ก็เฝ้ารออุซบที่ยังไม่กลับมาตอนนั้นเองจอมหมัดกราฟพลเรือโทแห่งกองทัพเรือก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันกราฟคือผู้ชายผู้แข็งแกร่งที่ต่อสู้กับโจรสลัดมาช้านานจนถูกขนานนามว่าทหารเรือในตำนานตื่นสักทีสิลูฟี่จะเจ็บปะปูปูงั้นเหรอกำปั้นแห่งความรักไม่มีอะไรป้องกันได้หรอกเจ้าอารวาสหนักหน้าดูเลยนะลูฟี่กราฟได้ฝึกฝนลูฟี่ที่เป็นหลานมาตั้งแต่เด็กเพื่อให้เป็นทหารเรือที่แข็งแกร่งจึงโกรธมากที่ลูฟี่มาเป็นโจรสลัดตามอำเภอใจพอได้อิทธิพลจากแชงผมแดงแชงคือผู้มีพระคุณของฉันอย่าว่าร้ายเขานะว้าขอโทษครับมาพูดแบบนี้กับกูได้ยังไงอีกอย่างผมแดงมันเป็นโจรสลัดที่ร้ายกาจแค่ไหนเจ้ารู้หรือเปล่ากราฟอธิบายว่าแชงค์คือโจรสลัดผู้แข็งแกร่งหนึ่งในเสาหลักของ4จักรพรรดิโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง4ที่ครอบครองทะเลครึ่งหลังของแกนไลน์แล้วก็ได้กล่าวอีกว่าศูนย์บัญชาการใหญ่กองทัพเรือและ7เทพโจรสลัดมีอยู่เพื่อหยุดยั้ง4จักรพรรดิการที่3กำลังต่อต้านกันเป็นการรักษาสมดุลของโลกนี้ไว้นั่นเองนอกจากนี้ก็ได้มีการเปิดเผยถึงการมีอยู่ของบุคคลที่น่าตกตะลึงที่เป็นครอบครัวของลูฟี่บุคคลนั้นคือนักปฏิวัติมังกี้ดีดราก้อนผู้เป็นพ่อแท้ๆของลูฟี่ดราก้อนคือชายผู้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของกองทัพปฏิวัติองค์กรที่ต้องการจะโค่นล้มรัฐบาลโลกเป็นอาชญากรที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกที่ไม่มีใครรู้จักอ้าวเรื่องนี้พูดไม่ได้นี่นะหรือมันไปทีนะเอาละแกเป็นหลานฉันฉันจะไม่จับแกที่เกาะนี้เดี๋ยวจะไปคุยกับพวกทหารเรือให้เองวางใจได้หลังจากนั้นเองก็มีทหารเรือคนหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าลูฟี่ไม่ได้เจอกันนานเลยครับผมเป็นใครคุณจำได้หรือเปล่าผมเองครับโคบี้ไงจำได้ไหมครับโคบี้ตัวเล็กขี้แยนั่นน่ะเหรอจริงเหรอเนี่ยจ่าสิบเอกโคบี้แห่งกองทัพเรือเด็กหนุ่มที่ได้พบลูฟี่กับโซโรที่อิสบูและได้รับการสนับสนุนความฝันที่ว่าอยากเป็นทหารเรือได้ยินว่าทั้งสองคนอยู่แถวนี้ผมนั่งไม่ติดเลยที่มีผมในวันนี้ได้ก็เพราะทั้งสองคนครับนายเนี่ยถึงจะอยู่ในวัยกำลังโตก็เถอะแต่นี่มันก็เกินไปนะตกใจหมดเลยทำไมถึงมาอยู่ที่แกนไลน์ได้ล่ะถึงจะยังไม่ได้เป็นทหารชั้นสัญญาบัตรแต่ตอนนี้ก็ได้รับการฝึกฝนจากคนโทกราฟที่กองบัญชาการใหญ่อยู่ครับคุณลูฟี่รู้ชื่อทะเลครึ่งหลังของแกนไลน์หรือเปล่าครับโลกใหม่ทะเลที่จะรวบรวมเหล่าผู้ที่จะเปิดทางสู่ยุคใหม่คนที่จะปกครองทะเลนั่นได้คือเจ้าแห่งโจรสลัดครับผมจะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกไปพบกันอีกครั้งที่โลกใหม่ให้ได้นะครับโลกใหม่คุณหมวกฟางเห็นประกาศจับหรือยังค่าหัวนายสูงเป็นบ้าแถมคนอื่นๆที่เหลือก็ถูกเพิ่มค่าหัวด้วยว้าวเพิ่มขึ้นแล้วโซเงคิงก็ถูกตั้งค่าหัวด้วยทำไมถึงมีแค่ฉันที่เป็นภาพวาดล่ะนี่มันเป็นฉันตรงไหนกันต้องโดนสาวๆจากทั่วโลกหัวเราะเยาะเอาแน่ๆฉันเองก็เป็นโจรสลัดนะต่อสู้อย่างห้าวหาญจริงจัง
ขอค้านหน่อยเถอะ50เบลีเนี่ยเอาเหอะคงมีเรื่องอยากพูดเยอะแยะสินะแต่ที่อยากให้ดูน่ะคือทางนี้ลูกพี่โดนตั้งค่าหัวแล้วถ้าอยู่ที่วอเตอร์เซเว่นต่อชีวิตของลูกพี่ก็จะตกอยู่ในอันตรายลูกพี่คงจะเป็นห่วงพวกเราจนไม่คิดออกจากเกาะแน่ช่วยพาลูกพี่ออกจากเกาะทีเดิมทีคนคนนั้นก็เป็นลูกของจนสลัดอยู่แล้วเหลือแห่งความฝันเสร็จแล้วลูกพี่แฟงกี้บอกให้เรียกทุกคนมาแล้วก็กองทัพเรือที่น่าจะออกจากท่าไปย้อนกลับมาแล้วรีบหน่อยน่าจะดีกว่าเอ๊ะคุณปูน่ะเหรอเฮ้ยลูฟี่นี่ปูเองขอโทษทีนะพวกเจ้าคงต้องกลายเป็นสาหร่ายทะเลแล้วล่ะเดี๋ยวสิปูอะไรกันไหนบอกว่าจะไม่จับพวกเราที่นี่ไงนกหูข้าก็มีเหตุผลของข้าเหมือนกันเอาละโคบี้เจ้าไปถูกเวลาให้หน่อยไปตรงนี้ให้ผมจัดการเองครับแม่มาแล้วเหรอแฟงกี้ไม่อยู่แต่เรือเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันพาไปดูแทนแล้วกันโหใหญ่โคตรเท่มากถ้าจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดแล้วก็ต้องขึ้นเรือราชาแห่งสัตว์นี่ซะแฟงกี้ฝากบอกมางั้นนะแฟงกี้ไปไหนฉันเลือกไว้แล้วว่าจะให้หมอนั่นเป็นช่างต่อเรือถ้าอยากจะพาหมอนั่นไปจริงก็ใช้กำลังพาไปเลยมันเป็นวิธีเดียวเท่านั้นแหละพวกฉันจะลากลูกพี่มาให้เองช่วยพวกฉันหน่อยนะพวกคุณบุกฟังอุซบยังไม่กลับมาเหรอลูฟี่รู้แล้วใช่ไหมจนกว่าหมอนั่นจะก้มหัวขอร้องอย่าไปยอมรับให้หมอนั่นกลับมาครั้งนี้แหละที่หมอนี่พูดถูกร้องเงียบๆจนกว่าจะได้ยินคำขอโทษอย่างสุดซึ้งเถอะถึงผมจะอายที่ต้องทำแบบนี้หลังจากลากันอย่างซาบซึ้งก็เถอะคุณต้องสู้กับผมแล้วล่ะครับเข้ามาเลยโคบี้ผมดีใจมากเลยครับที่ได้เจอคุณที่นี่ไว้เจอกันใหม่ที่โลกใหม่นะครับดีละข้าเตรียมตัวเสร็จแล้วเรามาเริ่มกันเลยมังกี้ดีกราฟกราฟปรากฏตัวเริ่มระดมยิงไปทางด้านเกาะต่อเรือยิงกระสุนปืนใหญ่ด้วยมือเปล่าวุ๊บอ่ะไม่อยากแก่เลยให้ตายสิพักนี้พลังตกไปเยอะถ้าปล่อยปู่ไว้อย่างนั้นก็หยุดปืนใหญ่ไม่ได้หรอกนะได้กางเกงในมาแล้วแฟงกี้ที่กางเกงในหายปรากฏตัวในสนามรบเอากางเกงในตัวเก่งของฉันคืนมาแล้วเฟ้ยลูกพี่ตามพวกเรามาแล้วพาไปหาเรือของพวกคุณหมวกฟางทีแกเป็นลูกน้องของไซบอร์กแฟงกี้สินะแฟงกี้อยู่ที่ไหน
แย่แล้วพวกกองทัพเรือแล้วยังมีลูกพี่ก็ไล่ตามมาด้วยอีกคนแย่แล้วตรงนี้สินะการระดมยิงของกราฟยิงถูกโจรขโมยกางเกงในเต็มๆเจฟทำไมยิงปืนใหญ่มาตรงนี้ทางนี้ไปไม่ได้แล้วหลบไปฉันกำลังรีบแกเตรียมใจไว้ดีแล้วหรือยังลูกพี่ยกโทษให้ด้วยเถอะครับอัดแฟงกี้ให้กระเด็นเพื่อขัดขวางการชิงกางเกงในคืนปูหยุดขว้างลูกระเบิดมาเถอะมาสั่งปูให้หยุดได้ยังไงปีก้าขาแข็งขึ้นมาแล้วสินะรอก่อนเว้ยอย่าคิดว่าแค่นี้ฉันจะยอมแพ้นะเก่งขึ้นมาแล้วดิว้าคุณบุกฟางรับดีไปที่เหลือฝากด้วยครับหมวกฟางเอากางเกงในคืนมางั้นก็มาเป็นพวกของฉันอัดแฟงกี้ให้กระเด็นแล้วเกี้ยกล่อมให้มาเป็นพรรคพวกถ้าไม่รังเกียจวิธีรุนแรงให้ฉันช่วยไหมขอบคุณที่ช่วยป้องกันให้คราวนี้พวกเราจะเป็นคนช่วยคุณหมวกฟางเองขอบคุณมากเรื่องเรือเป็นเรือที่สุดยอดจริงๆพวกเราจะใช้มันเป็นอย่างดีเออขอให้พวกแกเดินทางปลอดภัยล่ะแฟงกี้ถ้านายอยากได้กางเกงในนี้คืนก็จงมาเป็นพรรคพวกของฉันซะพูดอะไรบ้าๆก็อีกแค่เอากางเกงในไปอีกอย่างฉันน่ะเลิกเป็นช่างต่อเรือแล้วเพราะงั้นเจ้าเรือลำนั้นมันจึงกลายเป็นเรือลำสุดท้ายที่ฉันสร้างมันคือความปรารถนานั่นคือเรือในฝันไงล่ะเดี๋ยวก่อนแฟงกี้เจ้าเรือลำนี้น่ะฉันว่ามันยังไม่ได้เป็นเรือในฝันตามที่นายพูดหรอกนะ
ยามที่เรือได้ผ่านทะเลอีกนับไม่ถ้วนผ่านการต่อสู้และความลำบากอีกจนนับไม่ไหวจนไปถึงสุดขอบทะเลยามที่ได้เฝ้ามองวันแห่งโชคชะตาเป็นครั้งแรกมันจึงจะได้เป็นเรือในฝันไม่ใช่หรือไงเรื่องที่ฉันอยากทำมันเปลี่ยนไปแล้วเรื่องที่อยากทำผิดแล้วที่นายทำอยู่ตอนนี้ที่เกาะแห่งนี้น่ะทุกอย่างมันคือการชดใช้ต่างหากพอสักทีเถอะยกโทษให้ตัวเองสักทีแฟงกี้อะไรล่ะนั่นสัมภาระสำหรับการเดินทางครับลูกพี่พวกเราพยายามเค้นสมองกวงๆออกมาเท่าที่ทำได้แล้วครับหัวหน้าอย่างฉันจะไปเดินตามเส้นทางที่ลูกน้องอย่างพวกแกสร้างไว้ได้ที่ไหนกันเล่าต้องขอโทษด้วยครับแต่ว่าลูกพี่พวกผมขอคิดสักหน่อยไม่ได้หรอครับเรื่องของผู้มีพระคุณเป็นอย่างสูงที่เก็บพวกเร่ร่อนอย่างพวกเรามาเลี้ยงพวกผมคิดถึงความสุขของคุณไม่ได้เลยหรอครับเอาคืนไปเอาละขึ้นมาสิแฟงกี้ขึ้นมาบนเรือของฉันอย่ามาพูดจาอวดดีไปเลยไอ้พวกมือใหม่ที่ซ่อมได้แค่รูปลักษณ์อย่างพวกแกน่ะทั้งที่มันเป็นเรือชั้นเยี่ยมขนาดนี้แต่กลับไม่มีช่างต่อเรือสักคนเลยมันน่าเวทนาเกินไปช่วยไม่ได้นะงั้นฉันจะเป็นคนดูแลมันเองช่างประจำเรือของเรือพวกนายแฟงกี้คนนี้จะรับหน้าที่เองสำเร็จแล้วจะกลับมานะแฟงกี้เขาร่วมกลุ่มหมวกฟางกองทัพเรือไล่ตามมาแล้วฉันเตรียมออกเรือเลยนะได้ที่เหลือก็อูซบปรากฏตัวเริ่มเคลื่อนที่ไปจุดที่หมวกฟางอยู่ดีแล้วกลับดีกว่าไปหาเพื่อนพ้องเหลือแค่กับเข้ากลุ่มยังไงให้เป็นธรรมชาติเนี่ยละพวกนายขึ้นไปที่เรือลำใหม่เร็วแต่ว่าระหว่างที่ไปให้จัดการพวกกองทัพเรือให้หมดเลยนะรับทราบกัปตันคงปล่อยให้หนีไปเฉยๆไม่ได้แฮะอาโอคิคุซันพลเอกกองทัพเรืออาโอคิปรากฏตัวงั้นถูกเวลาไว้หน่อยละกันน้ำแข็งนั่นแค่พังมันทิ้งไว้อุซบจะหนีอาโอคิงิพ้นหรือเปล่านะจะทำให้ศัตรูแตกแพ้ไปพวกแกเรื่องชื่อเรือนี้น่ะลูกพี่ไลโอเน็ตอันโคคุมารุท่านดอกทานตะวันเอาจริงดิพวกแกพวกเรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วนี่ฉันไม่มีทางพูดอะไรแบบนั้นออกมาจริงๆจังๆสักหน่อยเลิกล้อเล่นกันสักที
อ้าวยังมีเวลามาสู้กับฉันอยู่เหรออย่าบอกนะว่าเชื่อมุกตลกที่ฉันพูดไปตอนนั้นจริงๆพวกนายขอสักทีเถอะตัวเล็กตลอดถ้าฉันก็ไปฉันจะเป็นรองกัปตันให้ก็ได้นะเฮ้ยพูดอะไรสักอย่างสิความชั่วต้องแตกพ่ายเท่านั้นทำได้ไม่เลวนี่ถ้าฉันยุ่งไปมากกว่านี้ก็คงทึ่มเกินไปชอปเปอร์อากาศกำลังดีมาตกปลากันเถอะอ๋อไม่ใช่เวลานี้นะว้าฮ่าฮ่าฮ่าอุซบอื้อเฮ้ยนายก็ด้วยเหรออะไรกันตั้งใจจะจากฉันไปจริงๆเหรอให้มันได้เห็นแสงยานุภาพของกองทัพเรือบ้างมาแล้วอุซบมาแล้วเฮ้ยถึงพวกเราจะมีปัญหาหลายๆเรื่องก็เถอะช่วยยกโทษให้หน่อยได้เปล่าล่ะออกเรือกันเถอะถ้าปืนใหญ่ใช้ไม่ได้ผลงั้นจะไปอัดให้ถึงที่เลยแล้วกันถ้าไม่ทำอะไรกับคุณปู่คนนั้นก็คงออกเรือไม่ได้หรอกนะปู่ไม่ได้จะปล่อยให้พวกเราหนีไปหรอกเหรอถ้าเจ้าเป็นทหารเรือเรื่องน่ารำคาญอย่างนี้ก็ไม่เกิดขึ้นหรอกเจ้าบ้าลูฟี่ขึ้นเรือเร็วรู้อยู่แล้วนี่อ๋อเจ้านั่นยังไม่ได้รับผิดชอบอะไรสักอย่างเลยพวกเราก็ตามมันด้วยเรือไปเลย
กลุ่มหมวกฟางที่ได้แฟงกี้มาเป็นพวกหนีจากการโจมตีของกองทัพเรือแล้วขึ้นไปยังเรือลำใหม่แต่อุซบยังไม่ปรากฏตัวออกมาในที่สุดเรือก็ได้ออกทะเลเมืองวอเตอร์เซเว่นเล็กลงเรื่อยๆตอนนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งไล่ตามเรือมาขอโทษขอโทษที่ทำตัวลั้นเกินไปฉันผิดเองถึงป่านนี้มันจะดูน่าสมเพชก็เถอะเรื่องที่ฉันพูดว่าจะขอลาออกจากกลุ่มน่ะเรื่องนั้นฉันขอถอนคำพูดได้หรือเปล่าได้ไหมขอร้องละให้ฉันอยู่กับพวกนายด้วยเถอะให้ฉันได้เข้าเป็นพรรคพวกนายอีกครั้งนะไอ้เจ้าบ้ารีบจับไปสิเว้ยอุซบจับมือของลูฟี่ที่ยื่นมาจากซันนี่แล้วดึงกลับไปที่เรือทุกคนร้องตะโกนด้วยความดีใจที่สมาชิกเรืออยู่กันครบอีกครั้งเขาสั้นซันนี่เรือที่ผ่านหน้าน้ำทะเลอันแสนอันตรายนับพันด้วยความล่าเริงดั่งพระอาทิตย์ทุกคนที่ชื่นชอบชื่อที่ไอซ์เบิร์กเป็นคนตั้งและได้ออกเรือเต็มรูปแบบเอาละลุยกันเลยเครื่องเร่งความเร็วฉุกเฉินอันน่าเกรงขามคูโดเบิร์สว้าวด้วยแรงของคูโดเบิร์สทำให้กลุ่มหมวกฟางพ้นจากการโจมตีด้วยปืนใหญ่ของพวกกราฟได้ในทันทีกลุ่มหมวกฟางมุ่งหน้าสู่การเดินทางครั้งใหม่ไปพร้อมกับซันนี่ไม่มีสิ่งที่เมรี่ทำได้แล้วเรือลำนี้จะทำไม่ได้แต่วิญญาณอันองอาจของเรือลำนั้นเขาสั้นซันนี่ลำนี้จะเป็นคนรับช่วงต่อเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้านี่คือเรือของพวกนายโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ